Adobe ออกแอปพลิเคชันใหม่เพื่อมาตอบสนองให้กับเพื่อนๆและยังมีฟีเจอร์เด็ดที่สามารถตัดพื้นหลังออกจากภาพของเพื่อนๆสำหรับทำงานกราฟิกง่ายๆไปดูในคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้มือถืออีกแล้วครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปแนะนำแอปพลิเคชันน้องใหม่ของ Adobe นะครับที่มีชื่อว่า Creative Cloud Express นั่นเองนะครับสำหรับฟีเจอร์ที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้คือตัดพื้นหลังออกจากภาพนั่นเองครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าในคลิปนี้ผมพาเพื่อนๆทำในฝั่งของ iOS ก่อนนะครับส่วนในฝั่งของ Android ในโอกาสหน้าเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆทำนะครับก็เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็เปิดไปที่แอปพลิเคชันเลยครับซึ่งชื่อเขาก็จะย่อลงเหลือ CC Express นั่นเองนะครับเราก็กดเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นจะมีป๊อปอัพโผล่ขึ้นมานะครับแนะนำเพื่อนๆเราก็เลื่อนไปทางขวาไปเรื่อยๆนะครับจนเจอคำว่า Get Start นะครับจากนั้นก็กด Get Start เข้าไปนะครับในคลิปนี้ผมไม่ได้ล็อกอินหรือว่าไม่ได้ลงทะเบียนรวมถึงไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้งานนะครับผมก็จะใช้แบบเพียวๆไปเลยนั่นเองครับเพื่อไม่เสียเวลาไปตัดภาพกันเลยนะครับไปที่เครื่องหมายบวกข้างล่างนี้นะครับแล้วดูที่คำว่า Quick Action นะครับจะมี Remove Background อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆกดเข้าไปเลยครับแล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับก็ทำการยืนยันนะครับว่าให้แอปพลิเคชันนี้เข้าถึงรูปภาพของเพื่อนนะครับจากนั้นเราก็กด Add Image ตรงนี้ได้เลยครับเลือกคลังภาพของเพื่อนๆได้เลยครับเมื่อได้ภาพที่ต้องการแล้วนะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปแล้วก็ทำการ Choose ตรงนี้ได้เลยครับจากนั้นแอปพลิเคชันจะทำการประมวลผลรอแป๊บหนึ่งนะครับช้าเร็วขึ้นอยู่กับความละเอียดของรูปภาพและก็ความเร็วของอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็กดปุ่มคำว่าเซฟได้เลยครับเขาก็จะทำการบันทึกลงไปยังคลังภาพของเพื่อนๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูภาพที่เราตัดพื้นหลังออกดีกว่าครับเข้าไปที่คลังภาพเลยนะครับก็จะเป็นภาพนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยนะครับว่าตัดภาพจากแอปนี้แล้วความละเอียดของภาพจะหายไปหรือเปล่าหรือว่าความจุของภาพนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆก็แค่แตะแล้วก็เลื่อนขึ้นนะครับก็จะบอกเลยนะครับว่าภาพนี้มีขนาด 4,240x2,800 นะครับก็ขนาดอยู่ที่ 9.4 เมกะไบต์ก็ค่อนข้างจะมีความละเอียดสูงพอสมควรนะครับนั่นก็หมายถึงว่าเราสามารถเอาภาพนี้นะครับไปตัดต่อในรูปแบบอื่นๆในการทำปกทำอะไรต่างๆตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการตัดพื้นหลังออกจากรูปของเพื่อนๆก่อนที่จะเอาไปทำปกคลิปหรือว่าปกช่องหรือว่างานต่างๆที่เพื่อนๆต้องการในงานกราฟิกนะครับซึ่งความละเอียดของภาพไม่ได้ถูกดรอปลงไปเลยนะครับยังมีความละเอียดค่อนข้างสูงอยู่นั่นเองนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่อยากจะตัดพื้นหลังออกแบบนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปด้วยมือถือหรือเทคนิคการใช้มือถือง่ายๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ